أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله حق التقوى فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريميا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةوكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة ท่านพี่น้องผู้มีอีมานมีความศรัทธามีความยึดมั่นในเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับผมขอสั่งเสียตัวของผมเองเป็นประการแรกและพี่น้องทุกท่านให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความยำเกรงนั้นคือเสบียงที่ดียิ่งและเป็นเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้มีอีมานครับในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแบบอย่างในฐานะบ่าวผู้ที่ได้รับคำชื่นชมณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลายอายะห์ด้วยกันอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชื่นชมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับจรรยามารยาทอันสูงส่งโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าวะอินนะกะลาอะลาคุลุกิลอะซีมและแน่แท้ในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีจรรยามารยาทอันสูงส่งท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับหนึ่งในจรรยามารยาทที่เป็นข้อโดดเด่นและเป็นสิ่งที่ดีงามและจะไม่นำพาสิ่งใดมานอกจากความดีเท่านั้นนั่นก็คือความละอายการที่เรานั้นมีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอายในการที่เรานั้นจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการผิดต่อบทบัญญัติของหลักการของศาสนาและละอายในการที่จะนำพาตัวเราไปปฏิบัติในเรื่องราวของความชั่วและความไม่ดีการที่เรานั้นละอายเช่นเดียวกันหลายคนบอกว่าเราต้องละอายก็คือเราไม่เปิดเผยตัวในฐานะผู้ที่จะยืนหยัดในหลักการของศาสนาบ้างหรือเราละอายในการที่จะเรียนรู้หลักธรรมคำสอนความจริงบ้างอย่างนั้นเราเรียกว่าการละอายที่เป็นข้อตำหนิและการละอายที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อิสลามนั้นไม่ชอบท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเหล่าบรรดาซอฮาบียะแม้กระทั่งเป็นเหล่าบรรดาสุภาพสตรีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังคำพูดของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้พูดถึงเหล่าบรรดาสุภาพสตรีหรือซอฮาบียะของท่านนบีที่เป็นสุภาพสตรีทั้งหลายว่าเธอเหล่านั้นมีความละอายที่สูงมากหมายถึงความละอายระหว่างเธอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงระหว่างความละอายหมายถึงระหว่างเธอกับความผิดที่จะปฏิบัติต่อผิดต่อหลักการศาสนาแต่ไม่สามารถที่จะห้ามปรามความละอายดังกล่าวนั้นให้เธอนั้นถามในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครถามได้เช่นเหล่าบรรดาซอฮาบียะในเหล่าบรรดาชาวอันซอรเธอได้ถามถึงเรื่องของน้ำอสุจิหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นเรื่องลับเฉพาะกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ซอฮาบียะบางคนอาจจะไม่กล้าถามแต่เราบรรดาชาวอันซอรียะเธอกล้าถามเรื่องพวกนี้อันเนื่องมาจากว่าเพราะเธอรู้ว่านี่คือความรู้ที่จำเป็นจะต้องรู้ว่าฉันจะละหมาดอย่างไรให้ถูกต้องให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์ตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรบ้างที่เรียกว่านายิสอะไรบ้างที่เรียกว่าสิ่งสกปรกตามศาสนบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บัญญัติไว้ให้กับพวกเธอท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราจึงขมวดปมในความละอายในวันนี้เพื่อให้เราทุกคนนั้นได้มีความรู้หรือพวกเราทุกคนได้ปฏิบัติว่าหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในดุนยานี้เหมือนกับไม่มีมุรอกอบะเหมือนกับไม่มีใครดูแลเราหรือเราอาจจะปฏิบัติแบบหนึ่งแบบใดก็ได้สิ่งหนึ่งที่เราได้รู้ในฐานะผู้ศรัทธาคือเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาทรงเห็นทรงจ้องมองทรงดูแลและทรงบันทึกสิ่งที่เป็นทั้งความดีและความชั่วของเราไม่ว่าจะเรานั้นอยู่ในยามหลับหรือในยามตื่นก็ตามถ้าหากว่าเราจะถามว่าความละอายนั้นคืออะไรเพื่อให้เรานั้นขมวดปมความรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงวันนี้เราอยากจะรู้ว่าความละอายที่เป็นตามทัศนบัญญัติของอันอิสลามนั้นคืออะไรคำตอบนั้นมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนนะครับการปฏิบัติความเชื่อหรือบางเรื่องบางราวในเรื่องของการปฏิบัติทั่วๆไปที่เราเรียกว่าอีมานอาจจะมีขึ้นมีลงตามความดีหรือความชั่วที่เรานั้นได้ปฏิบัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบคำถามและได้บอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งหะดีษบทดังกล่าวรายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิสตะฮยูมินัลลอฮิฮักกัลฮะยาสู่เจ้าทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายนี่พูดหมายถึงว่าท่านคือตอบกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ผู้ที่ถือว่าเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ดีที่สุดในเหล่าบรรดาอุมมะห์ประชาชาติจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ท่านนบีได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงมีความละอายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้ที่ปฏิบัติตามคือผู้ที่ถูกตามแบบฉบับคือผู้ที่ปฏิบัติเดินตามร่องรอยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์อินนานัสตะฮยีมินัลลอฮิตะอาลาวัลฮัมดุลิลลาห์พวกเราทุกคนเนี่ยที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านพวกเราทุกคนมีความละอายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงวัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขยายความคำว่าความละอายเพื่อให้เป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และอุมมะห์ประชาชาติของท่านท่านนบีก็กล่าวว่าไลซะซาลิกะมันไม่ได้เป็นดังเช่นที่ท่านคิดในขณะนี้ولكن استحياء من الله حق الحياء ความละอายที่แท้จริงที่ความหมายที่ฉันพูดถึงหมายถึงว่าประการที่หนึ่งอันตะฮฟะซะรอซะวะมาวะอาท่านต้องรักษาศีรษะของท่านและสิ่งที่อยู่ในศีรษะทั้งหมดแสดงให้เห็นว่านักวิชาการขยายความบอกว่าหมายถึงท่านนั้นจะต้องระมัดระวังสิ่งที่อยู่ในศีรษะของท่านให้ดีเริ่มต้นจากความคิดของเราถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือไม่อย่างไรตาของเราหูของเราปากของเราและลิ้นของเราได้กระทำในสิ่งที่ผิดต่อบทบัญญัติศาสนาหรือไม่นี่คือความหมายที่ท่านนบีบอกว่านี่คือความละอายที่ท่านจะต้องรักษาศีรษะของท่านนั้นให้ครบถ้วนและสิ่งที่เป็นอวัยวะองค์ประกอบในศีรษะที่เรียกว่าศีรษะทั้งหมดต้องอยู่ในคันลองของอันอิสลามและต้องละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในประการที่2ว่าวัลบัตนะวะมาฮาวาและสิ่งที่อยู่ในท้องของท่านทั้งหมดและอวัยวะในท้องด้วยนั่นหมายถึงว่านักวิชาการอธิบายว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปจะต้องเป็นสิ่งที่ดีฮาลาลันตอยยิบันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราและก็ฮาลาลตามศาสนบัญญัติด้วยเราจะไม่กินสิ่งที่ฮารอมเราจะไม่กินของที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเราจะไม่กินของที่เราเรียกว่าดอกเบี้ยหรือเราจะไม่กินของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่ผิดต่อหลักการของอันอิสลามนี่คือความหมายของท่านนบีว่า
ที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าวันบัตนาวามาฮาวาและสิ่งที่เรากลืนลงไปในท้องของเราทั้งหมดจะต้องเป็นสิ่งที่ฮาลาลด้วยเพราะสิ่งที่ฮาลาลทั้งหลายนั้นถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับผู้ศรัทธาในการดำรงชีวิตท่านซาอ์ดอิบนุอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันจะทำอย่างไรให้ดุอาของฉันเป็นที่ตอบรับฉันจะขอดุอาอย่างไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตอบรับดุอาของฉันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะตีอ์มัตอามะกะมุสตะจาบะดะอ์วะตักท่านต้องกินอาหารที่ฮาลาลเท่านั้นแล้วดุอาของท่านจะได้รับการตอบรับเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานอาหารไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เครื่องมือเครื่องใช้ของเราที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลล้วนแล้วแต่มีผลกับการดำรงชีวิตในฐานะผู้ศรัทธาอย่างเราท่านนบีก็บอกประการที่3บอกว่าวะตะซักกะรอลเมาตาวันบิลาให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รำลึกนึกถึงความตายและสิ่งที่เป็นการสูญสลายทั้งหมดมีได้หมายความว่าทุกสิ่งในดุนยานี้คงทนถาวรทุกสิ่งในดุนยานี้สามารถที่จะนำพาแล้วเราบอกว่าไม่มีวันเป็นอันขาดที่ดุนยานี้จะล่มสลายให้เราล้ำลึกนึกถึงตัวเราเองว่ามนุษย์เราอย่างเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนอกจากเกิดมาแล้วแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราอำลาจากไปดังดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายอายะอันกุรอานอายะหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่ากุลลุนัฟซินซาอีกอตุลเมาต์ทุกชีวิตในดุนยานี้ที่เราเรียกว่ามีชีวิตทั้งหมดต้องริมรถกับความตายต้องริมรถกับการสูญสลายและดุนยานี้คือโลกที่ไม่คงทนถาวรดุนยานี้เป็นโลกที่เพียงแค่สะสมเสบียงดุนยานี้เป็นทางผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีลินท่านทั้งหลายจงอยู่ในดุนยานี้ดังเฉกเช่นคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางแสดงว่าคนแปลกหน้าเขาอยู่ในสภาพที่เขากังวลกังวายเพราะไม่ใช่พื้นที่ที่เขาอยู่เป็นประจำหรือคนเดินทางเขาเดินมาเขามาอยู่ในดุนยานี้แล้วเขาจะอำลาจากไปหากว่าเราสามารถรำลึกได้ว่านี่คือวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาจริงๆเราจะเข้าใจอันอิสลามอย่างมากขึ้นเราจะมีความรู้สึกและเราจะเข้าใจการดำรงชีวิตของเราว่าการดำรงชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืนนั้นเรามากันเพื่ออะไรและเราได้เข้าใจเองเช่นเดียวกันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกกับเราว่าวะมาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลียะอบูดูนเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยนอกจากให้มนุษย์และยินนั้นมาเคารพพักดีต่อฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับนี่คือเป้าหมายและความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเรากำลังใกล้ความตายและเรากำลังจากดุนยาวันใดที่เรานั้นได้อำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปหมายถึงชีวิตของเราได้อำลาจากไปคือความตายนั้นได้มาพรากตัวเราไปอาคิเราะห์ของเขานั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพี่น้องผมมีอีหม่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งท้ายในหะดีษดังกล่าวบอกว่าฟะมันอารอดัลอาคิเราะห์วะตัรกะซีนะติลฮะยาติดดุนยาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาต้องการโลกอาคิเราะห์และเขาได้ละทิ้งความเพลิดเพลินการหลอกลวงทั้งหลายในดุนยาสิ่งล่อลวงทั้งหลายในดุนยาแน่นอนเหลือเกินนะครับท่านนบีบอกฟะมันฟะอะลาซาลิกะฟะกอดิสตะฮยามินัลลอฮิฮักกัลฮะยาหากว่าใครสามารถกระทำได้ดังเชกเช่นที่ท่านนบีได้กล่าวมาหรือดังเชกเช่นที่ท่านนบีได้สอนพวกเรามาใน 3-4 ข้อนั่นคือความละอายที่แท้จริงท่านพี่น้องคงมีอีหม่านครับนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกนี่คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกและก็บอกกล่าวให้กับเราทุกคนนั้นได้ดำรงชีวิตในดุนยานี้ในฐานะบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ละอายผู้ละอายต่ออะไรครับผู้ละอายต่อบาปที่จะเกิดขึ้นผู้ละอายดังกล่าวนั้นนำพาตัวเองสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ละอายดังกล่าวรู้ว่าโลกแห่งนี้หรือดุนยาแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่จีรังยั่งยืนไม่ใช่สถานที่แห่งการสะสมอันมากมายจนกระทั่งเขาลืมว่า
อาคิเราะห์กำลังรอกับเขาอยู่ซึ่งเป็นโลกที่ถาวรท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับมีนักวิชาการท่านหนึ่งที่จะนำพาให้กับพี่น้องนั้นได้รู้เรื่องราวเหล่านี้และเพียงแค่หะดีษบทเดียวที่เกี่ยวข้องกับความละอายทำให้เขานั้นได้ละทิ้งและกลายเป็นเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการที่มีความยิ่งใหญ่ในโลกอิสลามท่านนี้คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสลามะอัลกออนบีซึ่งถือเป็นอุลามะในศาสตร์หะดีษที่มีความสำคัญมากอันเนื่องมาจากว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมาฮุลลอฮ์ที่เมืองมะดีนะห์เป็นครูหรือเป็นอาจารย์ของท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามกออนบีรอฮิมาฮุลลอฮ์เริ่มต้นชีวิตของท่านไม่ได้สวยหรูดังเช่นอุลามาคนอื่นๆเริ่มต้นของท่านเป็นอันธพาลเป็นคนที่ดื่มเหล้าดื่มสุราหัวราน้ำเป็นคนที่ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างสัมมาเลเทเมาวันหนึ่งกออนบีกำลังรอเพื่อนของเขาเองอยู่ที่ระหว่างทางปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งขี่ลาขี่อูดเข้ามาแล้วก็มีคนล้อมรอบเต็มไปหมดก็นบีมองเห็นภาพดังกล่าวว่าตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนที่สัมมาเลเทเมาก็ตามก็นบีจึงถามผู้คนที่อยู่ข้างๆบอกว่าคนที่เขาขี่ลาแล้วมีคนล้อมรอบเนี่ยหรือขี่อูดเนี่ยเขาเป็นใครเหล่าบรรดาคนบุคคลเหล่านั้นก็กล่าวว่าคนคนนี้ชื่อว่าท่านอิหม่ามชูอะบะห์ชูอะบะห์เนี่ยนะครับเป็นอิหม่ามตาบีอินท่านหนึ่งที่รุ่นราวคราวเดียวกับท่านอิหม่ามมาลิกแต่เป็นอิหม่ามอยู่ที่บัสเราะห์ชูอะบะห์เป็นนักหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่เข้มข้นเรื่องราวของการจดจำท่องจำหะดีษจนกระทั่งกออานบีนั้นได้ไปนั่งอยู่ข้างๆหรือไปยืนข้างๆลาของชูอะบะห์แล้วก็ถามว่าท่านเป็นนักหะดีษนักหะดีษคืออะไรเหล่าบรรดาคนที่อยู่ข้างๆชูอะบะห์ก็บอกว่านักหะดีษก็คือคนท่องจำหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าก็นบีก็บอกกับชูอะบะห์บอกว่าหะดีษนีบิหะดีษินบอกกับฉันหน่อยสักหะดีษบทเดียวที่ท่านท่องเป็นแสนๆหะดีษเนี่ยฉันอยากจะฟังแค่บทเดียวว่าท่านเนี่ยได้มีความรู้ทรงประสิทธิภาพดีหรือไม่ชูอะบะห์คัดเลือกมองหน้ากออานบีเห็นหะดีษบทหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็บอกกับกออานบีบอกว่ามีรายงานจากชั้นเช่นเดียวกันจากท่านอบูมันซูรหรือท่านมันซูรรายงานเช่นเดียวกันต่อมาจนกระทั่งถึงซอฮาบะห์คืออบิลมัสอูดอันบัดรีรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนามิมมาอัดรักันนาสุมินกาลามินนบูวตินอูลาอิซาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตะกอนบีได้ยินหะดีษบทนี้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยรายงานผ่านชูอะบะห์ซึ่งเป็นครูคนแรกของท่านและเป็นสาเหตุให้กอนบีนั้นเตาบัตกับเนื้อกับตัวท่านกอนบีบอกว่าฉันได้ยินหรือว่ามีรายงานมาจากอบินมัสอูดอันบัดรีได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าหากว่าสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้รับการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากเหล่าบรรดานูบูวะหรือนบีของพวกเขานั่นก็คือว่าอิซาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชีตะหากว่าท่านไม่อายไม่ละอายแล้วเราก็จงทำตามที่ท่านต้องการเถิดหะดีษบทนี้เป็นหะดีษสั้นๆง่ายๆแต่เป็นความใจความที่กินลึกเข้าไปลึกในหัวใจของกออนบีจนกระทั่งกออนบีนั้นเตาบะกับเนื้อกับตัวกลับไปบ้านของท่านเหล้าที่ดองไว้เหล้าที่ต้องการที่จะเก็บไว้ดื่มกับเพื่อนๆ เนี่ยทำลายทั้งหมดและก็ถามผู้คนทั้งหลายบ้างใครบ้างที่เป็นคนรู้ที่สุดในดุนยานี้มีผู้กล่าวว่าคนรู้ที่สุดในดุนยานี้ในขณะนี้คือท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมาฮุลลอฮ์ที่เมืองมะดีนะห์ก้อนบีเตาบะห์กับเนื้อกับตัวเตาบะตันนะซูฮาไปเรียนศาสนากับใครครับกับท่านอิหม่ามมาลิก
จนกระทั่งเขามีความรู้ด้านศาสนาและเป็นนักรายงานหะดีษอีกคนหนึ่งที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้ชื่นชมบอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครรายงานหะดีษเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนอกจากอับดุลลอฮ์อิบนุมัสลามะอัลกออนบีเริ่มต้นจากตัวเองจากคนที่เป็นคนที่ไม่ได้สนใจใดๆในดุนยาดื่มเหล้าไปวันๆอยู่กับเพื่อนๆใช้ชีวิตให้มันผ่านไปเรื่อยๆไปวันๆแต่วันหนึ่งได้ยินหะดีษบทเดียวจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะหากว่าท่านไม่ละอายในดุนยานี้ไม่กลัวความตายไม่กลัวอัลเลาะห์จะลงโทษไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นฟัสนะมาชิตะอยากทำอะไรก็เชิญทำนี่คือสิ่งที่เป็นคำพูดเป็นคำบอกเป็นคำที่ลึกซึ้งจนกระทั่งให้ท่านกออนาบีเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นอุลามาที่มีชื่อกล่าวขานในเหล่าบรรดานักหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับบั้นปลายของกออนาบีต้องการที่จะไปขอบคุณชุอบะที่ให้ความรู้และก็นำพาหะดีษบทนี้จนกระทั่งนำไปสู่การเตาบะเมื่อเดินทางมาถึงบัสรอได้ยินได้ข่าวว่าชูอับบะนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นนักวิชาการหะดีษจึงบอกว่านี่เป็นหะดีษเพียงบทเดียวที่อับดุลลอฮ์อิบนุมัสลามะอัลกออนบีนั้นได้รายงานจากท่านชูอับบะอิบนุมาลิกรอฮิมะฮุมัลลอฮ์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับความละอายนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาความละอายนั้นถือเป็นชูอบะตุนมินชูอับินอีมานเป็นหนึ่งในขนงของอีมานที่มี63ขนงถึง69ขนงด้วยกันความละอายนั้นไม่นำพาสิ่งใดนอกจากความดีเท่านั้นและความละอายคือความดีทั้งหมดท่านจะสามารถรักษาความดีได้ท่านต้องละอายคำว่าละอายในที่นี้มีละอายที่ศาสนานั้นส่งเสริมคือละอายต่อลอสุภานวาตาลาละอายต่อบาปที่เราจะปฏิบัติละอายต่อสิ่งที่เราจะทิ้งในสิ่งที่เป็นวาจิบาตหรือสิ่งที่เป็นฟัรดูทั้งหลายละอายต่อสิ่งที่ฮารอมทั้งหลายที่เราจะไปแตะต้องและความละอายนั้นไม่ได้หมายความว่าละอายไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมทำความเข้าใจเรื่องศาสนาไม่สนใจว่าศาสนาจะเป็นอย่างไรความละอายที่แท้จริงต้องผลักดันผู้ละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมาสู่การเรียนมาสู่การเข้าใจและมาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องครับอะลาวะซัลลุอะลาวะกุลกาวฮาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม